เฮ้ยของจริงหรือเปล่าเนี่ยอ้าวของปลอมเฮ้ย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 ว้าวว้าวว้าวจะไปไหนไปไหนโอ้ยโอ้ยคนไก่ทะลักเข้ามาแล้วถ้าไม่มีการนำกระสอบมากั้นนี่ประเพออาจจะท่วมถึงบริเวณนี้ได้อะโอ้โหก็เป็นตอนสุดท้ายของวันที่มาถ่ายทำนะครับผมขณะนี้เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วนะครับผมมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งปิดกันหมดแล้วนะแต่ว่ายังมีอีกที่หนึ่งครับเป็นสวนสาธารณะคาดว่าน่าจะเปิดอยู่แหละบริเวณนี้ถนนโล่งมากฮะจะเข้าสู่เมืองนนทบุรีเท่าไหร่อ่ะรถติดบันไลเลยอ่ะซอยแคบมากอีก600เมตรเลี้ยวขวาไม่น่าเชื่อจะมีสถานที่อะไรอยู่ในซอยแบบเนี้ยไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้ว้าวมีที่จอดรถไหมอ่ะผมหาลานจอดรถไม่เจอเลยฮะเผื่อผมจะไปนู่นอ่ะวัดเฉลิมพระเกียรติอ่ะเมื่อกี้ผมไม่กล้าเอารถไปจอดตรงไหนทรงเดชนะกลัวฮะต้องไปหาที่จอดรถของมันเลยถึงจะดีที่สุดเจอทางเข้าวัดแล้วโอ้ยผมต้องนำรถมาจอดไว้ตรงนี้ฮะทำไมแบบแค่เส้นผมบางภูเขาข้างหน้าผมก็คือสวนสาธารณะนะครับผมตรงนี้เป็นลานจอดรถหมดเลยหาตั้งนานนะข้างหน้าผมสวนสาธารณะดูข้างหน้าผมโอ้โหน้ำท่วมครับผมเกือบถึงสะพานแล้วฮะดูโอ้โหว้าวโอ้โหนะสะพานข้ามอยู่ตรงนู้นฮะเกือบท่วมแล้วอะอีกนิดหน่อยก็ท่วมแล้วอะเราไปดูบริเวณนั้นก่อนดีกว่านะปริ่มแล้วครับผมถ้าขึ้นมาหน่อยนี่เท้าของผมเปียกแล้วอะอีกนิดเดียวเองอะเมื่อกี้ผมไปที่วัดเฉลิมพระเกียรติมาโอ้โหน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมเข้ามาในวัดแล้วผมก็เห็นเด็กเขาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานอะโอ้ดูสิเนี่ยฝนตกหนักมากฮะนนทบุรีถูกประกาศให้เป็นพื้นที่น้ำท่วมด้วยแล้วผมดันมาถ่ายทำช่วงเวลาเย็นพอดี
แล้วเวลานี้ก็มีผู้คนมาวิ่งออกกำลังกายเป็นจำนวนมากฮะเฮ้ยของจริงหรือเปล่าเนี่ยอ้าวของปลอมเมื่อกี้ดูเหมือนของจริงมากเลยอ่ะผมตกใจนึกว่านกมาจิกกินอาหารบริเวณนี้แต่มีของจริงให้ดูฮะแต่ไม่ใช่นกนะมันอยู่นี่เฮ้ย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 ว้าวว้าวจะไปไหนไปไหนจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมเป็นที่พักเป็นสิ่งก่อสร้างที่เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจนะครับผมปกติผมไม่เคยเห็นสวนสาธารณะที่ไหนจะมีสิ่งก่อสร้างประมาณแนวนี้นะครับผมเหมือนความรู้สึกคล้ายๆกับพระราชวังบางปะอินอะอย่างนั้นอะว้าวตรงนี้เป็นบริเวณที่นกพิราบชอบอาศัยอยู่ฮะอุ๊ยเชี่ยมันขี้นกใส่หัวผมฮะเนี่ย1 2 3 4 5 6ผมนับมีประมาณสัก7หรือ8ตัวเมื่อกี้เหมือนนกพิราบขี้ใส่หัวผมอะต้องหาน้ำล้างก่อนนะผมคิดว่าบริเวณนี้ไม่มีใครเข้ามาเพราะว่ากลัวขี้นกใส่หัวว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวเรามาดูความสูงของระดับแม่น้ำเจ้าพระยากันฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีกระสอบทรายกั้นอยู่ข้างหน้าฮะดูถ้าไม่มีการกั้นด้วยกระสอบดังกล่าวเนี่ยผมว่าน้ำทะลักเข้ามาในนี้แน่ฮะโอ้ยดูสิครับผมดูโอ้โหตอนนี้มันท่วมทะลักเข้ามาแล้วครับผมปกติบริเวณนี้มันเป็นคล้ายๆทางเดินนะครับผมสามารถวิ่งออกกำลังกายบริเวณนี้ได้นะแต่ตอนนี้มันท่วมไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำไปแล้วตอนนี้โอ้โหอะไรจะโหดร้ายขนาดนี้ฮะผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้กระสอบทรายพวกนี้มันจะสามารถกันน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเผลอๆอาจจะเอาไม่อยู่ก็เป็นได้อ่ะโอ้โหดูดิใครอย่าเผลอลงไปเล่นน้ำนะครับผมตอนนี้ปิดทางบนเลยฮะเราไม่สามารถเดินข้ามไปตรงนี้ได้อ่ะโอ้เฮ้ยไปไหนไม่ได้นะครับผมแล้วก็ที่ตลาดน้ำวัดตะเคียนก็มีน้ำท่วมลักษณะเช่นนี้เหมือนกันฮะบริเวณที่เป็นขายของทางเรือเนี่ยก็โดนทุ่มไปหมดเลยตรงนี้ให้ขึ้นไปหรือเปล่าผมคิดว่าเขาไม่น่าจะให้ขึ้นไปเพราะว่ามีที่กั้นอยู่ข้างหน้าของผมผมสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่น่าจะอนุญาตให้พวกเราได้ขึ้นไปกันโอ้โหท่านผู้ชมฮะปลาดุกครับผมเพียบเลยฮะแล้วตอนนี้น้ำสูงขึ้นเรื่อยๆดูก้อนหินบริเวณนู่นฮะตอนนี้แทบจะท่วมมิดแล้วอะปกติมันเป็นที่กั้นระหว่างแอ่งน้ำแห่งนี้แล้วก็แอ่งน้ำแห่งนั้นนะเผลอปลาดุกก็อาจจะสามารถข้ามไปแอ่งน้ำนู้นได้อ่ะอุ้ย
แต่บริเวณส่วนนี้ปลาดุกเยอะมากอะผมคิดว่ากล้องน่าจะถ่ายเห็นแหละดูดิเพียบเลยโห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 โอ้เมื่อกี้ผมอ่านประวัติของสถานที่นี้ไปนะครับผมสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีว้าวโหแล้วดูความกว้างสิผมรู้สึกว่าจะกว้างกว่าไอ้สวนศรีนครินทร์แถวๆไอ้ถนนศรีสมานอะงบประมาณในการก่อสร้าง900ล้านบาทแล้วดูความกว้างของสวนสาธารณะแห่งนี้ดูเผลออาจจะพอๆกับเมืองโบราณก็เป็นได้นะโอ้รู้สึกมันจะใหญ่กว่าที่นั่นอีกอะสวนศรีนครินทร์นะโอ้โหแล้วก็ที่นี้ก็ยังมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอไม่มีหยุดดูจากข้างหน้าผมอะไอข้างหลังน้ำพุนะจะมีคนงานก่อสร้างที่สวมชุดสีส้มกำลังก่อสร้างอยู่แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขากำลังก่อสร้างอะไรอยู่นะครับแต่ในความคิดของผมผมคิดว่าน่าจะสร้างทางวิ่งริมน้ำนะฮะน่าจะเป็นไปได้เมื่อกี้ผมหาลานจอดรถแทบไม่แทบตายไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ท้ายที่สุดก็หาเจอแบบเส้นผมมาภูเขาอะไรมันจะหายากหาเย็นอะไรขนาดนี้ที่ไหนได้อยู่แค่นิดเดียวอยู่ใกล้นิดเดียวแต่อ้อมโลกเป็นกิโลแต่ที่นี่เหมือนจะเก่ากว่าสวนศรีนครินทร์นะเพราะไอ้สวนศรีนครินทร์อ่ะมันจะเพิ่งถูกสร้างใหม่ขณะนี้ก็เป็นเวลาของนักวิ่งหลายคนนะครับผมมาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแห่งนี้อ้าวข้างหน้าผมมีเรือนไทยด้วยฮะที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่สิ่งก่อสร้างที่มีไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจนะครับผมยังมีสิ่งก่อสร้างที่เอาไว้ประดับหูประดับตาด้วยฮะว้าวไปดูกันดีกว่าครับผมเอมีทางขึ้นไหมอะเอรู้สึกเหมือนปิดฮะเนี่ยปิดห้ามขึ้นไปผมคิดว่าไม่น่าจะเปิดสำหรับให้ขึ้นไปนะครับผมมันเป็นแค่โมเดลหลังหนึ่งร่องรอยก็ไม่มีความเก่าแก่อะไรสักนิดเดียวมีการตกแต่งอยู่ตลอดเวลาสังเกตสีที่ถูกทาฮะยังมีความใหม่อยู่ห้ามขึ้นไปนะครับผมดูป้ายฮะห้ามเข้าก็แค่เอาไว้ตกแต่งสวนสาธารณะแห่งนี้เฉยๆนะฮะโอ้ยคนไกลทะลักเข้ามาแล้วถ้าไม่มีการนำกระสอบมากั้นนี่ประเพออาจจะท่วมถึงบริเวณนี้ได้อะโอ้โหผมไม่กล้าพักตรงไหนเลยฮะเพราะว่าศาลาแต่ละหลังเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของพวกนกพิราบแล้วระหว่างนั่งอยู่ดีๆเนี่ยมันอาจจะขี้มาใส่หัวผมก็เป็นได้มาดูระดับน้ำข้างหลังผมฮะโอ้โหดูฮะ
ตอนนี้มันท่วมบันไดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเผลอๆอาจจะท่วมล้นบริเวณที่ผมยืนอยู่ณขณะนี้ก็เป็นได้นะผมคิดว่าไม่น่าจะเจอนกพิราบบริเวณนี้โอ้โหเมื่อกี้เหมือนผมจะขับรถไปบริเวณนู่นนะผมหาที่จอดรถตั้งนานไม่รู้มาอยู่ตรงไหน ผมจำจุดได้แล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนผมจะขับรถจากตรงนู้นฮะแล้วก็มาตามเส้นทางเนี้ยจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปหาไม่เจอฮะผมก็เลยจำใจเอารถไปจอดที่วัดแล้วก็เดินมาที่นี่แต่พอมาถึงที่นี่ปุ๊บอ้าวตันเจอร้านจอดรถของที่นี่ด้วยทุกคนครับเราไม่จำเป็นต้องเสียเงินเข้าฟิตเนสแล้วฮะดูนี่สิเครื่องออกกำลังกายเพียบเรามาที่นี่แล้วก็ใช้บริการฟรีได้เลยครับผมไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวฮะว้าว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 ที่นี่ก็มีการปรับปรุงอยู่ต่อเนื่องฮะไม่หยุดไม่หย่อนเลยแต่ที่นี่รู้สึกเหมือนจะไม่มีสนามเด็กเล่นเหมือนกับสวนศรีนครินทร์นะเนี่ยข้างหน้าผมคือประตูที่ผมเอารถเข้ามา ผมมาจากข้างหน้านั้นแล้วก็ขับรถตามมาทางเนี้ยนะเป็นยังไงบ้างกับ EP นี้นะครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่อัปโหลดลงทุกวันที่เป็นเลขคู่นะครับผมโอเคสรุปโดยรวมของสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับก็หูยกว้างอยู่นะครับผมแต่ว่ามันแฉะนะครับพื้นที่ส่วนที่เป็นดินเยอะมากนะครับผมโอ้แล้วก็อุปกรณ์เครื่องมืออำนวยความสะดวกเนี่ยบางส่วนก็ยังมีเสียอยู่บ้างนะครับผมนะถ้าโดยรวมก็ถือว่าดีสุดยอดครับผมมีอะไรให้ทำอีกเยอะฮะโอเคไปละบ๊ายบาย